ดาวเทียมที่เราพูดตอนนี้นะครับเป็นหลักการดาวเทียมหลักการกับดาวเทียมของดาวเทียมสื่อสารนะแสดงว่าไม่ใช่ดาวเทียมสื่อสารใช่ไหมใช่ไหมครับอันนี้เป็นดาวเทียมอุตุนิยมวิทยานะครับนักเรียนครับก็อยู่สูงจากโลกประมาณ800ถึง900กิโลเมตรนะครับโคจรในรอบโลกในแนวเหนือทิศขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้ในค่ำคืนที่เราดูดาวเคยเห็นไหมครับเห็นไหมว่ามีดาวดวงวิ่งจู๊จากภาคเหนือไปสู่ภาคใต้นั่นคือดาวเทียมไม่ใช่ของแท้นะครับดาวเทียมดาวแท้ๆต้องนิ่งอยู่นักอยู่บนไกลมากอันนี้ก็เป็นภาพถ่ายภาพถ่ายดาวเทียมของดาวเทียมเกี่ยวกับใช้ในเรื่องอุตุนิยมวิทยานะครับเห็นประเทศไทยไหมครับประเทศไทยอยู่ที่เลขอะไรครับอยู่ที่เส้นร้อยนะร้อยนึงจากภาพนี้นะครับจากภาพนี้คำถามถามว่าในภาพนี้เกิดพายุอะไรครับน่าจะพายุอะไรครับจากภาพครับน่าจะเป็นพายุอะไรครับมันก็จะเป็นที่สองภาพเรารู้ภาพนี้มันน่าจะเป็นคนรุนแรงนะถ้าเกิดหมุนๆเงี้ยนะไอ้แบบนี้น่าถ้าเกิดก้อนเมฆธรรมดาใช่ไหมธรรมดาก้อนเมฆธรรมดาแต่ก็เป็นพายุนี่เป็นพายุอะไรละมันเป็นพายุหมุนนะครับพายุหมุนพายุหมุนก็จะเริ่มแต่พายุความเร็วตั้งแต่พายุ depressionพายุโซนร้อนแล้วก็พายุใต้ฝุ่นนะครับแถบมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยเป็นแต่ถ้าเกิดเป็นในมหาสมุทรอินเดียก็จะเป็นพายุไซโครนนะถ้าเกิดไปแถวมหาสมุทรแอตแลนติกก็เฮอริเคนเป็นต้นจากภาพคำถามของพ่อพลอยขอภาพพ่อพลอยครับจากภาพพายุที่เกิดในภาพน่าจะเป็นพายุอะไรก็จะเป็นพายุไม่ใต้ฝุ่นก็โซนร้อนนะครับทีนี้เราบูรณาการในประเทศในภาพเนี้ยนะคือประเทศอะไรครับโดนเพื่อเดินเยอะเลยประเทศนี้ครับจากภาพไม่จากภาพที่เกิดขึ้นในประเทศยุโรปถ้าเกิดถ้าพายุเกิดขึ้นในวันนี้เมื่อเช้านี้พยากรณ์อากาศของประเทศไทยบอกว่าลมตะวันออกจะเข้ามาปกคลุมในภาคลมตะวันออกคือลมด้านนี้ใช่ไหมนี่คือที่ตะวันออกของประเทศไทยถูกไหมครับที่ตะวันออกก็มีประเทศลาวเวียดนามกัมพูชาแล้วก็ทะเลจีนใต้นะแต่นี่ก็คือประเทศอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวจะถามนะลมที่พัดตอนนี้ก็คือลมที่พัดสอบเขานี่นะใช่ไหมพัดลมตะวันออกอ่ะนะครับแต่วันพรุ่งนี้มีความกดอากาศสูงค่อนข้างแรงพัดมาอีกแล้วภาคเหนือตอนออกเฉียงเหนือทางภาคกลางต่อประเทศจีนพัดเข้ามาคุมประเทศไทยอีกก็คือลมอะไรลมมาทางนี้ถูกไหมครับเพราะจะมีลมพัดเข้ามากับลมพัดลงมาข้างล่างถูกไหมครับคาดว่าอย่างถ้าเกิดตอบว่า
ถ้าตอบว่าจากภาพถ้าตอนนี้ลมพายุจากภาพนะครับจากภาพลมพายุน่าจะพัดมาทางทิศใดครับน่าจะเป็นทิศตะวันออกทิศตะวันออกของประเทศอะไรตอนนี้โดนก่อนเพื่อเลยถ้าเกิดพัดมาทิศตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์นะฟิลิปปินส์ต่อจากฟิลิปปินส์ประเทศอะไรครับต่อฟิลิปปินส์ประเทศอะไรต่อจากฟิลิปปินส์ก็เจอจากภาพเวียดนามต่อจากเวียดนามมาใครมาลาวแล้วก็มากัมพูชาแล้วก็มาอะไรครับประเทศไทยถามว่าประเทศไทยถ้าเกิดมันเป็นพายุอันนี้คือที่เราอภิปรายกันเมื่อสักครู่นี้นะครับขอภาพนะลมพายุน่าจะพัดมาทางทิศใดนะครับความทิศทางของลมคือพัดมาจากทิศนี้ภาคตะวันออกก็จะพัดมาทางนี้ถูกไหมครับดิเพรสชันนี้จะพัดมาทางนี้แต่พรุ่งนี้จะมีความกดอากาศสูงพัดมาก็พัดมาทางนี้อีกนี่ไงมันจะปะทะกันอันนี้ก็จะเกิดการปะทะกันนะครับไอ้ตัวนี้มันแน่นอนความเย็นต้องกลายเป็นอะไรแน่ๆพายุเข้ามาเนี่ยมันเมฆทั้งนั้นไอ้น้ำนะครับคำว่าพายุก็คือปริมาณไอ้น้ำมากๆมหาศาลเลยมันก่อตัวขึ้นนะครับการที่พายุจะรุนแรงมากหรือน้อยมันต้องถ้าเกิดมันอยู่ในมหาสมุทรเนี่ยความรุนแรงก็จะมากขึ้นเพราะในมหาสมุทรจะมีอะไรมากไอ้น้ำจากทะเลที่มันระเหยขึ้นมาเนี่ยมันมากเข้ามันก็มีเยอะเมฆเยอะความรุนแรงมันก็จะมากขึ้นอีกแต่เมื่อมันเข้ามาในฝั่งในทะเลนะครับเดี๋ยวมาถ้าเกิดเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้หรือตะวันตกเฉียงใต้ก็จะพัดขึ้นนะครับนะลมจากขั้วโลกโดยมากลมนี้ก็เคลื่อนที่ไปทางนี้เข้าประเทศจีนในช่วงประมาณฤดูฝนนะแต่คือฤดูหนาวที่แล้วก็โดนประเทศไทยทุกทีนะโดยเฉพาะในช่วงเดือนตุลาใช่ไหมพฤศจิกาเนี่ยฝนจะท่วมทางภาคใต้นะแต่ปีนี้มีน้อยมากเลยโชคดีจังเลยนะปีนี้โชคดีแต่ถ้าเกิดวันนี้นะครับถ้าเกิดพรุ่งนี้ที่ต่างพรุ่งนี้มีความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมานะครับความกดอากาศสูงค่อนข้างแรงนะครับลมทะเลก็เยอะลมจะพัดลงมาทางนี้ครับพายุตัวนี้ก็จะพัดลงมาทางนี้แทนจะขึ้นไม่ขึ้นเท่านี้แล้วจะลงมาทางไหนมาโดนแถวอะไรแถวนี้ทางนี้ทางนี้ทางมาเลเซียทางยังไงก็ยังปะทะอยู่แถวไหนที่แหลมยวนด้านใต้นี้แล้วก็ภาคใต้ตอนล่างแถวสงขลาแถวยะลาปัตตานีนราธิวาสทางเนี้ยรวมทั้งมาเลเซียรวมทั้งอินโดนีเซียนี่ด้วยนะครับในกรณีที่ลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดเข้ามาแต่ถ้าเกิดเป็นลมตะวันออกลมตะวันตกเฉียงใต้หรือลมตะวันออกเฉียงใต้พัดขึ้นไปลมนี้ก็เคลื่อนที่ไปทางนี้แทนนะครับอันนี้คือทิศทางลมแล้วก็พยากรณ์อากาศความหมายของมันนะเดี๋ยวเรามีอีกครับว่าทำไมถึงเราคำนวณถึงแม่นยำเหลือเกินทำไมถึงแม่นยำมากๆเลยนะครับ